วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีบทกลอนดีๆจากพี่คนดีกวีสมัครเล่นมาฝากกันเช่นเคยนะครับให้ชื่อว่าประเทศเรามีแล้วก็ตามด้วยวงเล็บปี2566ประเทศเราในวันนี้มีนายกที่พูดจาหน้าวิตกเป็นนักหนางานด่วนแรกเอาคอยแจกแลกเงินตราพร่องกาลเทศาเรื่องอาภรณ์ประเทศเราในวันนี้มีผู้ว่าเน้นบันเทิงเต้นเริงร่าจนหน้าหลอนเรื่องควรทำกับปล่อยปละตะตอนยอนแม้คนกรุงยังเดือดร้อนไม่ผ่อนเบาประเทศเราในวันนี้มีนักโทษชั้นดีโคตรเพราะยิ่งใหญ่กว่าใครเขายังนอนหรูกินหรูอยู่ในเงาคนที่ร้องเรื่องเทียมเท่าเงียบเหงาลงประเทศเราในวันนี้มีพ่อส้มเดินสายสร้างความนิยมชื่นชมหลงประดิษฐ์ลอกวาทกรรมทำงุนงงดูหิวมงหิวแสงรุนแรงไปประเทศเราในวันนี้ไม่มีแรปปล่อยหมัดเย็บให้คนฮือแล้วหรือฉะไหนพูดหน่อยหนาฝ่ายประชาธิปไตยแรปหน่อยไหมเรื่องเน่าๆที่เรามี